Stay Healthy with บำรุงได้ครั้งที่แล้วเราได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าภาวะสายตาผิดปกตินั้นคืออะไรวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่า Relax Smile นะคะ Relax Smile คืออะไรดียังไงตอนนี้คงจะต้องไปฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะค่ะRelax Smile ค่ะเป็นเทคโนโลยีการใช้เฟมโตเซคันด์เลเซอร์เนี่ยแก้ไขภาวะสายตาสั้นและเอียงโดยต่อยอดมาจากเลสิกเป็นเทคนิคที่ไม่มีใบมีดเหมาะกับผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตาเอียงซึ่งมีค่าสายตาเนี่ยคงที่แล้วหมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง1ปีค่าสายตาที่เหมาะสมสำหรับ Relax Smile นะคะก็คือสายตาสั้นตั้งแต่50ไปถึง 1,000 แล้วก็สายตาเอียงเนี่ยไปถึง500ค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้ทุกคนนะคะอันนี้ขึ้นกับความหนาของกระจกตาด้วยค่ะข้อดีของ Relax Smile นะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะรู้สึกสบายตาตั้งแต่ขณะผ่าตัดเพราะว่าเราใช้แรงกดประคองที่กระจกตาเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะคะข้อ2ก็คือว่าหลังผ่าตัดเนี่ยอาการระคายเคืองแล้วก็ภาวะตาแห้งเนี่ยจะพบได้น้อยเนื่องจากว่าแผลที่กระจกตาเนี่ยมีขนาดเล็กแค่ 2-4 มม.ทำให้รบกวนเส้นประสาทตาน้อยข้อ3คือเทคนิค Relax Smile เนี่ยจะไม่มีการตัดฝากระจกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะมีฝาย่นหลังผ่าตัดหรือว่าฝาเคลื่อนไปเนี่ยก็ตรงนี้ก็ตัดปัญหาไปได้ส่วนข้อ4ก็คือว่าผลการรักษาจากการทำ Relax Smile เนี่ยแม่นยำขั้นตอนการทำ Relax Smile นะคะเริ่มจากว่าเราใช้ยาชาหยอดเฉพาะที่พอเข้าไปนอนใต้กล้องแล้วเนี่ยเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เนี่ยค่ะจะมีผิวสัมผัสแตะบนกระจกตาทำงานประมาณ28วินาทีเลเซอร์เนี่ยจะตัดบริเวณส่วนกลางของกระจกตาเนี่ยเป็นรูปเหมือนเลนส์3มิติเราเรียกว่าเลนติคิวนะคะจากนั้นเนี่ยเลเซอร์ตัวเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะมาตัดแผลรอยเปิดเล็กๆที่ผิวกระจกตาขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรแพทย์จะมองผ่านกล้องผ่าตัดแล้วก็เข้าไปคีบเลนติคิวผ่านแผลเล็กที่ตัดเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระจกตาเนี่ยจะมีความแบนแล้วก็บางลงนะคะซึ่งตรงนี้เป็นการแก้ไขความโค้งกระจกตาทำให้สามารถแก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียงได้ส่วนผู้ที่สนใจอยากจะทำ Relax Smile นะคะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะคุณจะหยุดคอนแทคเลนส์ถ้าเป็นแบบนิ่มอย่างน้อย3วันถ้าเป็นแบบกึ่งแข็งอย่างน้อย14วันค่ะเพื่อความแม่นยำในการตรวจเทสต่างๆในวันที่ตรวจสภาพประเมินก่อนผ่าตัดเนี่ยค่ะไม่ควรจะขับรถมาเองเพราะจะมีการหยอดตาขยายม่านตาเนี่ยทำให้ภาพจะเบลอๆไป 4-6 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ทำผ่าตัดเสร็จไปแล้วนะคะก็แนะนำมากๆเลยว่าวันแรกเนี่ยอยากให้กลับไปนอนเยอะๆทำให้ผิวกระจกตาเนี่ยสมานเร็วแล้วก็อาการระคายเคืองหลังผ่าตัดเนี่ยจะพบได้น้อยลงก็มาตรวจ follow up วันแรกหลังผ่าตัด1อาทิตย์1เดือน3เดือน6เดือนนะคะที่สำคัญมากอีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่ควรจะให้น้ำหรือว่าสารอื่นๆที่มันไม่ใช่ยาหยอดตาเข้าตาเราประมาณ7วันหลังผ่าตัดนะคะหมอเนี่ยอยากจะให้คนไข้เนี่ยมีเวลาปรับตัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีลักษณะของตาแห้งทำให้เห็นหายๆในช่วงแรกบ้างแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือว่าทำตามคำแนะนำของจักษุแพทย์เพื่อให้ดวงตาคู่ใหม่เนี่ยสดใสแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life